Keita with the ball through. Felipe Luis, he's onside. Whipped in. Felipe Luis ซัดลูกนี้เอ้าโอ้ go 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 สุดยอดครับโอ้โหไม่น่าเชื่อคือผมเคยเอาเขายิงไม่กี่ครั้งนะหาโอกาสยากมากนะครับเอโยกับพวกกับแอปเดียเช่นเคยนะครับผมในรีวิววันละคนนะฮะผมวันนี้นะครับผมก็ตั้งใจมารีวิวนักเตะ1คนนะฮะที่จริงๆก็เปิดได้นานมากๆแล้วนะครับผมแล้วก็นึกว่ารีวิวไปแล้วด้วยนะครับจนมีคนมาทักท้วงนะฮะว่าอยากให้รีวิวนะครับกับคนนี้เลยนะครับผมฟิลิเป้หลุยนะฮะฟิลิเป้หลุยนะครับผมก็เป็นอีกนักเตะคนนึงที่ผมชอบนะฮะตั้งแต่เปิดได้มาก็มีโอกาสได้ใช้บ่อยมากจนเลเวล B8ไปแล้วนะฮะนักเตะชาวบราซิลนะครับผมจากทีมแอตแลนติโกมาดริดนะฮะสูง183นะครับอายุ32ปีขนาดเท้าซ้ายนั่นเองนะฮะตำแหน่งที่เล่นนะครับก็ LB แล้วก็ LMF นะครับที่เขาเล่นได้นะฮะผมเคยใช้เขานะครับเหมือนคล้ายๆจอร์ดี้ออบ้าเลยขึ้นไปเติมในส่วนของตำแหน่ง LWF ก็ได้นะครับค่าพลังของเขานะครับจะเห็นว่ามีเรื่องของการบุกเข้ามาด้วยนะครับเป็นกองหลังแบ็คไซด์ที่ดีมากๆนะฮะการบุก77นะครับผมควบคุมบอล83นะฮะเลี้ยงบอล78จ่ายบอลสั้น79เปิดบอลยาว84ยิงลูกโค้ง79หรือว่าเตะลูกโค้งนะฮะอันเดียวกันป้องกัน84นะครับค่าพลังสีเขียวอันแรกนะครับที่เราเห็นก็คือเรื่องของการเข้าสกัดอยู่ที่85นะครับความเร็ว83สปีดต้น80นะครับถือว่าเข้าสกัดแล้วก็ป้องกันได้ดีในส่วนของตัวแดนที่ตัวเองถนัดหรือว่าตำแหน่งตัวเองถนัดเลยนะครับผมนะแบ็คซ้ายอะไรอย่างงี้ค่าพลังสูงสุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของความอึดนะฮะอยู่ที่91นะครับเรียกว่าดีมากๆนะครับผมฟองการเล่นนะครับแจ่มเลยนะฮะอยู่ที่7นะครับผมเป็นนักเตะสไตล์ offensive fullback นะครับป้องกันเต็มที่นะครับผมเนี่ยสามารถกดดูได้ก็ได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะฮะส่วนใหญ่จะเป็นด้านซ้ายมากกว่าที่เขาถนัดนะครับการเล่นเนี่ยเรียกว่าตรงกับผมมากๆแล้วก็เรียกว่าถนัดเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเน้นส่วนกลับนะครับจ่ายบอลสั้นนะครับผมรวมถึงนะฮะบุกได้ทุกรูปแบบนะครับส่วนใหญ่จะฉีกออกข้างมากกว่าตำแหน่งก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะฮะไม่ค่อยประจำตำแหน่งตัวเองเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบฟิลิปเป้เลยนะฮะผมในส่วนของออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์แล้วกันนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะผมจะเห็นว่าเงินผมหายไปบ้างนะครับผมพอดีว่าผมเป็นคนที่ชอบประมูลนะฮะแล้วก็จะชอบประมูลแบบก่อนนอนหรือว่าแบบตื่นมาอะไรเงี้ยสักหนึ่งครั้งนะครับก็จัดไปนะครับผมเสียไปหมื่นนิดๆหมื่นนิดๆนะฮะจัดไป2ทีนะครับแต่ยังไม่เปิดนะฮะเพราะว่ากะว่าเฮ้ยเก็บอัปเดตก่อนแล้วเปิดทีเดียวดีกว่านะครับส่วนเป็นใครเดี๋ยวมีแน่นอนมาบอกมาให้รู้จักนะฮะดูสิว่านะครับเราจะเจอใครนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เล่นออนไลน์แมตช์เท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าเรตติ้งอยู่ที่467เท่านั้นนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้มีเงิน GP เพิ่มขึ้นเร็วๆเหมือนชาวบ้านเขานะครับโอ้เจอบาซ่าเหมือนกันนะครับ399นะครับจริงๆต่างกันนิดหน่อยเนี่ยว่าอะไรไม่ได้นะครับบอกเลยเรตติ้งเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆครับบางทีเล่นไปเจอเน็ตเขาเน็ตเราหรือว่าระบบนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับหรือว่าเล่นๆอยู่มีคนโทรเข้าอย่างนี้ก็เป็นเรื่องแน่เหมือนกันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมจังหวะนี้มาดีกว่าครับมาดูกันนะฮะเริ่มมาแล้วนะครับผมที่ Camp Nou Stadium นะครับผมก็ไม่แปลกนะครับซึ่งก็บาร์ซ่า2ทีมขนาดนี้นะครับก็จะพยายามทำดีที่สุดนะฮะทุกคนมาแล้วครับผมอับราฮัมเริ่มบอลก่อนเลยนะฮะผมจ่ายไปนะฮะใจเย็นนะครับอัสตอรี่นะครับมาครับนาโบโรโอเคสหานะครับมาเปิดออกมาข้างๆครับชิปลูกนี้ไปโอ้โหติดอ้าวยังได้อยู่โอ้ยมันถล่มไปหน่อยนะฮะคือจะยิงมาค่อนข้างมุมแค่ผมกะเอาชัวร์ดีกว่าเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับมันกระตุกนิดนึงนะเมื่อกี้งงเลยโอ้อ้าวครับแม่ฟิลิปเป้หลุยสิ่งแรกให้ได้ทำนะครับจับบอลก็คือการจับจริงๆนะครับคือการทุ่มบอล นะครับมาครับจริงๆนะเตะหลายคนในนี้ผมก็กำลังปลุกปั้นอยู่นะฮะก็ปั้นๆไปก่อนแล้วกันทุ่มมาแล้วกันครับผมฟิลิปเป้หลุยทุ่มมาแล้วจังหวะนี้ส่งขึ้นไปครับโอ้โหโดนเบียดอย่างรวดเร็วนะฮะปิเก้นะฮะโอ้โหนี่ครับหาตำแหน่งดีวิ่งเร็วนะฮะเข้ามาช่วยเพื่อนไปเปิดขึ้นไปข้างหน้าครับแม่แรงไปหน่อยอ้าวอ้าวเกือบไปแล้วยังไงอ้าวขึ้นมาลงมาเติมอ้าวเปิดติดอีกครับอั
ัสโซลี่เคลียร์มาได้นะฮะโอ้คืนหลังก่อนโหแต่โดนกระแทกแรงมากฟาวเลยครับแม่เล่นแรงจังเลยนะฮะไม่เป็นไรครับโอ้เมื่อกี้มีเสียงแปลกๆนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับผมเตะโดนเก้าอี้นะครับซ่อนอาการเจ็บไว้ไปข้างหน้าแล้วครับผมถึงพอดีอ้าวอะไรเนี่ยโอ้โหล้ำหน้า3คนเลยนะฮะ17นาทีนะครับยังอยู่ที่ 2-0 นะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับโอ้ขอเล่นโยนยาวนะครับนี่ครับเคลียร์ออกมาเฟอร์เดสมานะครับเซนโตสโอ้ยเร็วเหลือเกินอ้าวตอนนี้เหมือนแข่งกันนะครับว่าใครที่จ่ายบอลได้คมที่สุดนะเฉียบขาสุดก็อ้าวแล้วไงโอ้โหเอ้ายังไม่ออกอีกเอ้ยเกือบไปแล้วนะครับผมไอ้เราก็นึกว่าเข้าไปแล้วนะฮะมาครับโอ้โหรีบไปหน่อยนะฟิลิปเป้หลุยโอ้โหขึ้นไปสูงเลยนะฮะจะเห็นไหมครับว่าฟิลิปเป้หลุยชอบขึ้นไปเติมด้วยนะครับใครที่อยากได้แบบแบ็กไซด์ขึ้นมาเติมนะโอ้โหแล้วแบบมันยึกกันอยู่ตรงเมื่อกี้นะฮะโอ้เสียเลย1ประตูนะครับแม่เป็นลูกที่ไม่น่าพลาดนะเอาจริงเสียดายมากนะครับมาครับเริ่มเกมใหม่นะฮะนำโล่ไปอ้าวกลางว่างพอดีครับแม่แต่ได้ออกข้ามไปแล้วโอ้โหเปิดติดเลยครับปุ๊บปั้นไปนะฮะมาครับเซนโนสเปิดลูกนี้ลอยไปนะครับส่งสกัดมาอ้าวฟิลิปเป้หลุยรออยู่ฟิลิปเป้หลุยซัดลูกนี้เอ้าโอ้โก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 สุดยอดครับโอ้โหไม่น่าเชื่อคือผมเคยเอาเขายิงไม่กี่ครั้งเองนะหาโอกาสยากมากนะครับโอ้แล้ววันนี้รีวิวได้ด้วยอ่ะแจ่มมากคือแปลเบาๆนิ่มๆเลยแต่ว่ามันผ่านทุกคนไปนะครับเสียบเสาเลยนะโอ้โหไม่เสียบเสาแต่ว่าเกือบโดนเสาไปนะฮะไม่เป็นไรครับถือว่าเข้าประตูก็เอาครับโอ้โหแจ่มมากคืออยู่โล่งๆคนเดียวเลยเมื่อกี้มาครับหลุดมาแล้วนะฮะโอ้ยอุ้ยกะว่าจะให้กองหลังวิ่งใส่เข้าไปหน่อยนะครับผมชอบมากจังหวะแบบนี้แม่นะครับมาฮะโอเคทุ่มมาครับเปิดขึ้นไปนะครับมงไม่ได้นะฮะโอเคอ้าวยังได้อยู่มาครับเคลียร์อ้าวจิ้มไม่โดนนะครับอาสโตรี่ไล่แล้วอ้าววิ่งเร็วอย่างนี้อย่าวัดบอกเลยเฟรนเดสมาครับโอ้ยอ้าวได้ครับมันค่อนข้างกระตุกนิดนึงนะฮะผมก็เลยอาจจะเล่นไม่คล่องเท่าไหร่ยังได้อยู่โอ้ยอ้าวครับเอ้าดันถอยลงมาอีกโถเอ้ยปีเก้เอ้ายังไงล่ะเอ้ายังได้อยู่เอ้ายังได้ดิเอาดิมาครับลาครึ่งแรกนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะฮะโอ้โห1โอกาสและ1ลูกยิงและ1เข้ากรอบของเรานะครับฟิลิปเป้หลุยนะฮะเราครองบอลเยอะกว่าเลยนะฮะ 61% เลยนะครับครึ่งหลังสายต้องยิงเพิ่มแล้วนะมาครับแม่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงมาครับผมโอ้โหโอ้โหเรียกได้ว่าไม่เข้าดีไม่รู้ว่าไงนะครับไม่เข้านี่ผมเปลี่ยนตัวเลยนะจังหวะนี้นะฮะพักอกเบาๆนะครับแม่บอกอยากได้ประตูก็เกิดเลยนะครับ 2-1 นะฮะอ้าว48นาทีตรงนี้เอาอีกสักลูกไหมล่ะไอ้หนูโอ้โหกดยิงแต่มันช้าไปหน่อยนะฮะมุมแคบด้วยอ้าวมาครับยังไงฮะอุ้ยโอ้โหล้ำหน้าจ้ะแม่ฟิลิปเป้หลุยเราหายไปเลยนะครับตั้งแต่ยิงไปนะฮะมาครับผมโอเคมาคืนมาที่ประตูก่อนแล้วกันนะครับโอ้ผมลืมเปลี่ยนประตูโอ้โหลากไปแล้วแม่ออกนะครับ
โอ้โหรับผิดชอบด้วยนะฮะวิ่งไปเก็บเองด้วยนะครับฟิเป้ลุยนะฮะทุ่มมาครับโอ้โหมาแล้วครับไปเองแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหลูกนี้แจ่มจันมากแอสซิสต์ยิงเข้า1ประตูแล้วยังแอสซิสต์ให้เพื่อนยิงอีกนะครับสวยงามนะครับแม่สุดยอดนะครับผมคือเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าผมลืมเปลี่ยนประตูใช่ไหมฮะคืออย่างนี้นะครับผมนั้นไปใส่ตำแหน่ง RMF เป็นผู้รักษาประตูคือตอนก่อนอันนี้ผมเปลี่ยนเล่นๆไงแล้วผมลืมเอาออกนะฮะดูอีกรอบนะครับโอ้โหเขาไม่ให้เราดูนะฮะฟิลิปเป้หลุยส์นะโอ้โหใครยังไม่ได้นะครับต้องจัดแล้วผมบอกเลยโอ้โหรู้ผลเลยครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับคลิปนี้เลยมาได้เท่านี้จริงๆนะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ไหวนะฮะผมดีจริงๆขนาดนี้นะครับลืมไปลองมาดูนะครับผมคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะครับจากที่เห็นนะฮะว่าฟิลิปเป้หลุยส์เนี่ยเรื่องส่วนสูงเนาะและเรื่องความอึดนะครับเขาทำได้จริงๆนะครับใครที่อยากได้แบ็คซ้ายขึ้นมาเติมด้านซ้ายนะฮะจัดเลยนะครับผมเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ปุ่มกระดิ่งให้กับผมหน่อยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ